นางสุวรรณีคำมั่นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคและได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่างานดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศโดยในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลางเมื่อปี2560มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,106,724 คนดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่างๆทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จึงได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคหรือ National Science and Technology Fair 2018 Regional รวมทั้งหมด4ภูมิภาคโดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกและจะจัดต่อเนื่องโดยครั้งที่2จะจัดที่จังหวัดสงขลาครั้งที่3ที่จังหวัดขอนแก่นและครั้งที่4ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคตั้งเป้าผู้เข้าชมงานประมาณ 800,000 คนจากทั้ง4ภูมิภาคไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของนางสุวรรณีคำมั่นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันครับงานวันนี้ก็เป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้วางแผนเอาไว้ว่าเราจะทำ4ครั้งกระจายทุกภาคนะคะทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะคะภาคเหนือนี่ก็เป็นเวทีแรกทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดที่กทม.เราพบว่ามีผู้สนใจเนี่ยล้านกว่าคนล้าน 200,000 คนด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งทำให้เห็นว่าถ้าเราได้กระจายโอกาสเพื่อสร้างคนสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รู้จักคิดค้นทดลองนะคะท้ายที่สุดก็เป็นการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21ก็เป็นนโยบายที่เราจะขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ได้นะคะนี่ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นอันแรกเพราะว่างานนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะยังมุ่งหวังที่จะให้ครูอาจารย์ทั้งหลายได้มาเรียนรู้แล้วก็กลับไปปรับปรุงการสอนวิธีการสอนของตัวเองที่โรงเรียนได้ด้วยแถมผู้ปกครองก็จะได้รับแรงบันดาลใจที่จะทำให้เด็กลูกหลานได้สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์รู้สนใจที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีทั้งในวิชาการและในชีวิตประจำวันด้วยค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่นอกจากว่านโยบายท่านรัฐมนตรีอยากจะให้กระจายโอกาสกับทุกภูมิภาคแล้วก็ตามเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ครบรอบ150ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณว่าจะมีสุริยุปราคาเนี่ยเต็มดวงในเดือนสิงหาเมื่อ150ปีที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญจะเห็นได้ว่าเข้างานมานี่ก็จะมีงานนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเริ่มจุดแรกเลยที่เราจะได้เห็นในแต่ละงานทุกๆภูมิภาคนะคะนี่ก็คือร่วมเทิดพระเกียรติส่วนไฮไลท์ในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปตามภูมิภาคอย่างเช่นครั้งนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเรื่องของธรรมชาติวิทยาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปทางใต้เนี่ยเราก็จะได้มีเรื่องของอิสลามสายอิสลามอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินนะคะเป็นเรื่องการที่เราจะพึ่งพาตนเองในอนาคตโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราได้พยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กระจายไปสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละภาคอยู่แล้วนะคะทางด้านนายกฤตธนาวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวรายงานว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งครั้งนั้นได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงานกันอย่างล้นหลาม
นับได้ว่าเป็นการจัดงานในครั้งนั้นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อให้การจัดงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีนวัตกรรมซึ่งถือเป็นการกระจายความรู้และขยายโอกาสให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือได้เข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวินรวีวงศ์ผู้อำนวยการของอพวช.ได้กล่าวว่าอพวช.เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ในการดำเนินงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในครั้งนี้โดยได้นำกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายมาจัดแสดงเพื่อเด็กๆและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวินรวีวงศ์ท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกันครับสำหรับไฮไลท์ในแต่ละจุด นะครับสำหรับในส่วนของทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะพบว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยนะครับเรานำเรื่องที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของขยะซึ่งก็พบเห็นว่าขยะก็อยู่รอบๆตัวเรานะครับแล้วเรามีวิธีการจัดการกับขยะอย่างไรเราก็นำเสนอนิทรรศการชุดการเปลี่ยนจากขยะให้เป็นขุมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมต้องเรียนว่าน่าสนใจมากเรามีนิทรรศการในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมอยู่แล้วเราก็เลยตั้งใจที่จะนำเสนอเพื่อให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผู้บริโภคก็จะได้อาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นปลอดสารพิษนะครับด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรามีนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัวนะครับซึ่งก็พบว่าในลักษณะของสังคมไทยก็อยู่กันมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันทำอย่างไรที่จะให้พวกนี้เนี่ยได้อยู่ด้วยกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนิทรรศการชุดนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่น Starry Sky Illustration ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เราได้รับความร่วมมือมาจากเซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum นะครับซึ่งปกติเราดูดาวกันเราก็จะมองหาความสวยงามในท้องฟ้านะครับซึ่งนิทรรศการชุดนี้ก็จะนำมาซึ่งความสวยงามแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับดวงดาวเหล่านั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาพยนตร์4มิตินะครับมีกิจกรรม Makers มีการประกวดนะครับก็เรียกว่ามางานนี้เนี่ยก็ได้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็ได้แรงบันดาลใจด้วยครับสำหรับที่เชียงใหม่เราตั้งเป้าไว้ประมาณ 200,000 คนซึ่งวันนี้ก็มากัน 20,000 กว่าแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะถึงเป้าตรงนั้นแน่นอนอันที่2ก็คือเราอยากเห็นความต่อเนื่องของความรักความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหลังจากเสร็จงานนี้ไปเราก็จะร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ในการทำโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ขึ้นซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขนาดเล็กที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งถ้าน้องๆหรือว่าทางผู้ปกครองทางโรงเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือเนี่ยก็สามารถที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับนอกจากนี้ยังมีการนำนิทรรศการจากต่างประเทศมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วยอาทินิทรรศการดาวจรัสฟ้าจากประเทศจีนที่ถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมได้ก้าวทันโลกดาราศาสตร์อีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับภาพยนตร์ 4D Panda Journey to New Home สนุกสนานไปกับเรื่องราวของกุ้นกวนใจแอนแพนด้ากับการผจญไปครั้งยิ่งใหญ่เพื่อตามหาป่าไผ่แห่งใหม่บนเส้นทางที่จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคกับเหล่าผองเพื่อนรวมทั้งนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดแสดงอีกมากมายทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายน2561ณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกำหนดการจัดงานในภูมิภาคอื่นๆได้แก่วันที่14ถึง19มิถุนายน2561จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาวันที่11ถึง17กรกฎาคม2561จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
แล้ววันที่18ถึง24สิงหาคม2561ณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th และ Facebook มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอบถามเพิ่มเติมที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโทรศัพท์025779960ครับ